โรบินทูท้องทำไงคะท้องแล้วหาหมอได้ไหมจะโดนส่งตัวกลับไหมถ้าคลอดได้แล้วแจ้งเกิดยังไงอืทุกคนคะ <c oughs> คือเจอคำถามแบบนี้ถามหน่อยว่าในฐานนะคนที่ถ้าเกิดอยู่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะอ่ะพูดตรงๆเลยว่าพี่มดอยากช่วยตอบคำถามนะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพิ่มดก็ค่อนข้างลำบากใจเพราะว่าไม่ใช่ไม่อยากช่วยแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่สนับสนุนให้คนโดดวีซา่าเพราะเมื่อคุณโดดวีซ่ามาแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วคุณไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วคุณจะกลายมาเป็นภาระของสังคมนะแล้วก็คิดอยู่นานนะว่าแบบ จะมาตอบคำถามให้น้องเขาดีไหมถ้าเห็นพี่มดออกคลิปวันนี้เนี่ยก็แสดงว่าก็จะมาตอบคำถามให้นะคะแต่และ,ะคือพูดมากไม่ได้พูดเยอะก็ไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวความซวยมันจะเข้าตัวสงสารเขาเอ็นดูเขาอยากจะช่วยเขาแต่ว่าก็ไม่อยากไม่อยากจะสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองเช่นกันเพราะก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะว่าถ้าเกิด ช่วยเหลือคนอยู่ผิดกฎหมายเนี่ยเราก็อาจจะสวยไปด้วยอ่ะมาตอบคำถามแบบเร็วๆกันเลยนะอ่ะโลบินทูท้องทำยังไงก่อนอื่นต้องขอย้อนถามกลับเป็นนิดนึงนะว่าแฟนของแฟนของน้องเนี่ยเขาจะ,ะไม่ช่วยเหลืออะไรหรอเขาจะหาทางช่วยเหลือ ตัวน้องไม่ได้เลยเหรอถ้าเกิดว่าคนที่เป็นพ่อของลูกเนี่ยก็ควรจะาหาทางหาข้อมูลเพื่อที่จะช่วยตัวน้องถูกต้องไหมคะอืมและ,ะถามว่าท้องหาหมอได้ไหมหาหมอได้ก็หาหมอเหมือนคนปกตินี่แหละถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีสถานะนะ,ะแล้วตอบข้อที่2เนี่ยก็คือว่าจะโดนส่งตัวกลับไหมอันเนี้ยมันไม่มีใครการันตีมันตอบไม่ได้หรอกว่า คุณจะโดนส่งตัวกลับไหมคือถ้าเกิดว่าไปหาหมอไปฝากท้องเนี่ยเขาไม่ได้ส่งตัวคุณกลับหรอกแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปอยู่ผิดที่ผิดทางผิดเวลาแล้วไปเกิดทําให้ตัวเองมีปัญหาแล้วซวยขึ้นมาเนี่ยคุณก็อาจจะมีสิทธิ์โดนส่งตัวกลับแต่ถ้าถามว่าจะไปหาหมอแล้วเขาจะแจ้งตํารวจส่งตัวกลับหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นส่วนคําถามที่ว่าถ้าเกิดคลอดลูกได้แล้วจะแจ้งเกิดให้ลูกอย่างไรอ่ะ ปกติถ้าไปคลอดลูกตามโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมีแผนกทุรการอยู่แล้วทางโรงพยาบาลเขาก็จะออกเอกสารหลักฐานออกอใบเกิดให้กับลูกของน้องนะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็สามารถที่จะใช้เอาใบเกิดเอกสารเหล่านั้นเนี่ยไปขอเบอร์ social security number ให้กับลูกของน้องได้นะแต่ว่าไอ้เรื่องว่าจะต้องใช้เอกสารหลักฐานของแม่ของพ่ออะไรยังไงเนี่ย ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอานะคะไม่ยากเลยเซิร์ช google เข้าไปเลยนะคะแจ้งเกิดเด็กลูกของน้องก็จะเป็น U.S citizen นะพี่มดแนะนำแบบนี้เราต้องไปช่วยเหลือตัวเองหาข้อมูลให้ตัวเองต่อและคนที่เป็นพ่อของเด็กคนนี้ยเขาก็ควรจะต้องรู้เขาก็ตัวที่จะต้องจัดการนะถ้าเกิดว่าน้องท้องแล้วมีแฟนมีสามีเป็นตัวเป็นตนนะ ก็ควรที่จะให้เขาช่วยจัดการทําเรื่องนี้อยากให้น้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดหาข้อมูลด้วยตัวเองอย่าไปเที่ยวถามคนนู้นคนนี้เขาคือไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากช่วยแต่เขาอาจจะลำบากใจนะอ่ะเซิร์ช g ูเกิลเข้าไปแล้วก็ลองไปเซิร์ชคำว่าเป็นฟรีคลินิก for pregnant woman หรือว่า Free Clinic for pregnancy test นะพอเซิร์ชเข้าไปมันก็จะมี uh, เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสถานพยาบาลหลายหลายแห่งอะ่ะบางอันเนี่ยก็จะเป็นของรัฐบางอันก็จะเป็นขององค์กร non-profit organization ที่เขาจะตรวจเรียกว่าตรวจ pregnancy test ให้ฟรีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมช่วยเหลือแม่และเด็กหรือช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องหรือมีไรายได้ต่ำอะไรแบบนี้แล้วเขาก็จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะเขาก็จะนำเสนอโปรแกรมให้กับน้องเองอะว่า ะจะเรียกว่ามีเขาก็จะถามประวัติน้องนั่นแหละว่าเขาเรียกว่ามีถ้าเกิดไม่มีอินชอลันอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ต้องให้แบบข้อมูลส่วนตัวเขาแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้มาถามหรอกว่า you เป็น U.S citizen หรือเปล่ายู่เป็นอาหริู๋ใบเขียวหรือเปล่าหรือว่า you เป็น low i n t o อะไรแบบนี้เขาเขาก็ช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้ถามสถานะหรอกอ ในกรณีที่น้องอาจจะเป็นคนที่มีรายได้น้อยหรือไม่รู้แหละถ้าเกิดตกงานอยู่หรืออาจจะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวท้องแล้วแฟนไม่รับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่แล้วตัวเองรู้สึกว่าไม่มีใครแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปฝากท้องที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเงินค่าคลอดลูกหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะก็ลองเซิร์ชเข้าไปนะ ไปค้นหาข้อมูลใน Google Search ไปใน Google แล้วก็ลองไปพิมพ์คำว่า free programs for pregnancy w o m e n near me นะมันก็จะมีสถานพยาบาลเป็น w o m e n center หรือเป็น w o m e n health center อะไรแบบนี้ซึ่งก็ลองติดต่อสอบถามเขาเข้าไปมันก็จะมี โปรแกรมช่วยเหลือคืออยากจะบอกว่ามันมีแต่พี่มดไม่อยากพูดว่ามันคือโปรแกรมอะไรเพราะว่าเราพี่มดไม่รู้สถานการณ์สเตตัสของตัวน้องว่าน้องจะคุณลิฟายหรือว่าม,ม,มีคุณสมบัติไปตรงกับโปรแกรมไหน ก็ถ้าเกิดว่าติดต่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีในส่วนของโซเชียลเวิร์กเกอร์หรือว่าองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรเขาก็จะคอยให้คำแนะนำแล้วเขาก็จะแนะนำน้องเองนั่นแหละเขาก็จะสอบถามสัมภาษณ์ประวัติสักถามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็จะหาโปรแกรมที่ช่วยเหลือน้องฝากท้องได้หาหมอได้คลอดลูกไดอ้อะไรประมาณนั้นนะ ก็อยากจะบอกว่ามันมีแต่ไปหาเอาเองนะไม่ต้องส่งข้อความมาหลังไม่ไม่ต้องมาถามว่ามันชื่อโปรแกรมอะไรเพราะว่ามันมีหลายอย่างนะแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดที่หมดก็พยายามที่จะช่วยให้ข้อมูลนะให้ให้แนวทางเพราะว่า จริงๆแล้วอะลำบากใจพูดได้เลยเพราะว่าบอกตลอดเวลาว่าไม่ไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนให้ใครโดดนะอ่าแล้วก็จะพูดยังไงดีอะปาในมุมมองของใครหลายๆคนนะ คนที่เขาอยู่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วที่เขาเสียภาษีเข้าไปให้รัฐบาลแล้วเขาไม่เคยใช้เบ n นฟิตอะไรตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์อย่างมีโลบินฮุดหลายคนมากที่มาท้องมาใช้สวัสดิการแล้วไอสวัสดิการเนี่ยมันก็เป็นสวัสดิการของรัฐนั่นแหละแล้วก็เหมือนแบบ ถ้าคุณไม่เคยจ่ายภาษีแต่ว่าคุณมาใช้ก็อยากจะฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นโรบินฮ o ดทุกท่านน,น,นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสที่จะเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก็เสียภาษีซะสมัครไอ้ i นนัมเบอร์ไปไอ้ Tax Identification Number เนี่ยสมัครไปแล้วก็จ่ายภาษีไปเฮอเรามาทำงานหากินในแผ่นดินของเขาเราก็ได้ผลประโยชน์ของเราเพราะฉะนั้นเราควรที่จะ Gi v e back บ้างนะ ก็อันนี้มันขึ้นอยู่กับสามัญสำนึกของแต่ละคนหลายคนนะ่ะเป็นโรบินทูตที่ดีอะ่ะมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เกี่ยวกับว่าเป็นโรบินทูตหรือไม่ใช่โลบินทูตหรอกมันเป็นที่ตัวบุคคลน่ะมากกว่าเพราะว่าโรบินทูตที่เขาดีๆเขาจ่ายภาษีเนี่ยมันก็มีเพียบส่วนคนที่เห็นแก่ตัวมาเอาแต่ได้ก็มีเยอะเจอมาเยอะแล้วก็อย่าอย่าแบบอย่าอย่าให้เหลาอย่าให้บ่นเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้น ถ้าเสียภาษีได้ก็เสียไปอนาคตวันหนึ่งถ้าเกิดว่าไอ้อนิรโทษกรรมเนี่ยมันผ่านขึ้นมาก็คุณก็อาจจะแบบเรียกว่ามีประวัติที่เสียภาษีแล้วมันก็จะเป็นผลดีกับตัวคุณมากกว่าที่คุณเนี่ยไม่เคยเสียภาษีมาก่อนเลยคือไอ้ภาษีเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกเพราะว่าสิ่งที่คุณสะสมเป็น tax credit เนี่ยมัน transfer ไปได้ถ้าวันหนึ่งเนี่ย เขาให้สถานะคุณขึ้นมามัน transfer ได้นะออันนี้ก็อยากจะบอกเอาไว้ให้รู้และสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังคิดว่าจะมาโดดวีซ่าก็ขอให้ไต่ตองทบทวนดีๆนะเพราะว่าชีวิตของโรบินฮูดเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะพลิกกลับมาสร้างชีวิตอ,อนาคตครอบครัวที่ดีได้แต่หลายคนนะ่ะ ก็ซวยเยอะถูกส่งตับก็เยอะมันมีชีวิตมันมีหลายมุมหลายแงย่หลายด้านก็คิดให้ดีๆก่อนแล้วก็ตอบคำถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆถ้าเกิดว่าโดดวีซ่าแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณจะหาทางออกยังไงนะก็ตั้งคำถาม what if กับตัวเองเยอะๆจะได้ไม่ต้องมาเป็นปัญหาสังคมไม่ต้องมาเป็นภาระของรัฐบาลของเขา ก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะวันนี้ที่พี่มดมาให้ข้อมูลเนี่ยก็ถือว่าทําบุญช่วยเหลือเด็กตาดำดำแล้วก็ถืออสว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์พี่มดก็ยังคงเชื่อว่าเมตตาธรรมคําจุนโลกไม่อยากเลือกปฏิบัติแต่ว่าอยากใชให้ทุกคนคิดก่อนที่จะโดดโอเคปะ่ะอืมก็ฝากเอาไว้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ